รู้หรือไม่ดอกไม้จันทร์ห้ามส่งให้กันในงานศพดอกไม้จันทร์นั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำไปคำนับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พิธีชาปนกิจจะเริ่มในอดีตมีเรื่องเล่าว่าดอกไม้จันทร์เป็นดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลและเป็นดอกไม้ที่หายากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่จะใช้ดอกไม้จันทร์ได้ก็มีแค่กษัตริย์คนที่มีชนชั้นสูงเท่านั้นและดอกไม้จันทร์ยังนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของหีบเพื่อใช้เป็นฟืนในการชาปนกิจเพื่อกบกลิ่นของผู้วายชนข้อห้ามและความเชื่อเกี่ยวกับดอกไม้จันทร์ 1. ห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ให้กันมีความเชื่อว่าการหยิบดอกไม้จันทร์ให้กันนั้นเป็นการส่งต่อความตายหรือส่งต่อความโศกเศร้าให้กัน 2. ห้ามไหว้ใครในขณะที่ในมือถือดอกไม้จันทร์ให้เปลี่ยนเป็นการโค้งคำนับหรือการกล่าวทักทายแทนการยกมือไหว้ 3. ห้ามชมดอกไม้จันทร์ว่าสวยการชมดอกไม้จันทร์ว่าสวยนั้นผู้ที่ชมอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตเสียเองหรือจะเป็นลางบอกเหตุทำให้มีงานศพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ4. การวางดอกไม้จันทร์เมื่อถึงจุดวางดอกไม้จันทร์ให้โค้งคำนับ1ทีแล้ววางดอกไม้จันทร์วางลงบนพานเมื่อวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วให้โค้งคำนับอีก1ทีและเดินออกไปทางด้านฝั่งซ้ายหรือขวาก็เป็นอันเสร็จพิธีทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นข้อปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ